เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะกับ7 Day to Die ในวันที่81กันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้รู้ความจริงอันโหดร้ายแล้วค่ะว่าสกิล Salvage Operation มันไม่ได้มีไว้เพื่อตัดต้นไม้สักหน่อยโอเคค่ะก็ต้องยอมรับค่ะว่ามันไม่เคลียร์ก็คือไม่เคลียร์ใช่ไหมคะมาแล้วค่ะ4ทุ่มแล้วค่ะ4แล้วค่ะนี่แหละค่ะก็คือขนมที่น้ำทั้งหมดไปซื้อมานะคะแล้วก็อาหารรีซีฟทั้งหมดที่น้ำทำได้แล้วนะคะนะเราสามารถทำอาหารทั้งหมดเหล่านี้ได้นะคะด้วย2วิธีค่ะ1ก็คืออัพสกิลมาสเตอร์เชฟค่ะการอัพสกิลมาสเตอร์เชฟนะคะนะน้ำไม่ค่อยแนะนำค่ะแต่เหมาะกับการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์นะคะนะวิธีการอัพเนี่ยเราจะต้องตรงนี้เลยค่ะอัพจนถึงเลเวล5เลยนะคะนะแล้วอยู่ที่ตรงไหนคะเนี่ยโอ้โหสเต็งเลเวล10เลยใช่มั้ยคะเนี่ยประมาณว่าถ้าจะมาสายนี้ให้สุดนะคะนะก็ต้องมีซิก้าอันนี้ด้วยค่ะคือในช่วงแรกบอกเลยนะคะว่ามันต้องไปหารีซีฟคราฟมาด้วยค่ะซิก้าตัวนี้เพื่อบวกค่าสเต็งบวก1จะได้ไม่ต้องอัพจนถึงเลเวล10นะคะนะแล้วก็เวลาอัพเนี่ยพออัพจนถึงเลเวล9เลยนะคะก็ต้องเล่นเป็นสายที่ชอบใช้พวกค้อนหรือสลักแฮมเมอร์ค่ะไปโจมตีซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการใช้ตะบองนะคะนะอันนี้ก็มีผลค่ะรวมถึงการใช้ปืนลูกซองค่ะเรียกง่ายๆก็คือว่าเป็นสายมีลีโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะเลยเป็นสายที่น้ำจริงๆไม่แนะนำนะคะนะที่อัพไปเยอะเพราะอะไรใช่ไหมคะเอาแค่เลเวล7ก็พอค่ะเพื่อให้ได้สกิลในการขุดแร่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเป็นมาสเตอร์เชฟก็เพราะว่ามันเกินความจำเป็นไงคะตูตรงนี้เลยค่ะการอัพจนถึงเลเวลมาสเตอร์เชฟนะคะนะมันจะเป็นการปลดล็อกสูตรของแกนฟาซีเคทค่ะอะไรคือแกนฟาซีเคทพวกบรรดาสูตรยาพวกนี้ล่ะค่ะงั้นก็แปลว่าเราไม่จำเป็นต้องอัพจนถึงเลเวล5เลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้ได้ Master Chef เลเวลสูงที่สุดนะคะข้อดีก็คือเวลาที่เราได้บูสต์ให้มากวนน้ำอีกคันนี้ไหนดูเลยค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าจะทำให้บูสต์สเตตแล้วก็อัตริบิวด้วยค่ะคุกกิ้ง 50% ฟาสต์อ๋อโอเคค่ะน้ำเก็ตแล้วค่ะ Learn Gain Fast Secret Receipt DeadDead ตัวนี้ค่ะเป็นคำที่ใช้เพื่อตามหลังคำว่าแกนฟาซิเคตง่ายๆก็คือว่าอัพจนถึงเลเวล5แล้วนะคะจะไม่ได้มีการบวกสเตตเพิ่มเติมค่ะเช่นโทนะคะกินเค้กก้อนนี้เข้าไปนะคะจากเดิมนะคะที่ค่าฟู้ดจะเป็น50ใช่ไหมคะบวกเข้าไปอีก50อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะนะไม่เกี่ยวกันเลยค่ะคือมันเหมือนกับเป็นแค่การปลดล็อกสูตรทำอาหารเฉยๆเท่านั้นแหละค่ะนะในการทำแกนฟาทั้ง3ประเภทนี่แหละค่ะเท่านั้นเองค่ะไม่เกี่ยวกันเลยนะคะเพราะงั้นก็คือถ้าจะอัพจนถึงเลเวล5มีไว้ในกรณีเดียวค่ะทำอาหารให้เร็วขึ้น 50% ค่ะเพราะว่าเมนูต่างๆนะคะนะเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนเยอะๆใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนนะคะรอกินข้าวค่ะเราต้องรอ1นาทีค่ะบางทีอาจจะแบบว่ารอไม่ไหวก่อนนะคะนะใช่ค่ะยิ่งเราเล่นกันกับเพื่อนหลายๆคนนะคะนะบางทีอ่ะครับเมนูสัก10ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะไม่ทันเวลาค่ะถ้าลดลงมาได้เหลือ30วิจาก60วินาทีเหลือ30วินี่ก็ถือว่าเยอะนะคะนะใช้แค่ในกรณีเดียวเท่านั้นค่ะก็คือเราเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ค่ะถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราคราฟทิ้งไม่ได้เลยนะคะเลเวล4นะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะถอยกลับมานิดนึงคือมันจะเป็นการปลดล็อกทำให้เราสามารถทำสูตรต่างๆได้อย่างเช่นสปาเกตตี้หรือว่าสตูบางประเภทหรือว่าทูน่ากราวี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สำคัญนะคะดูตรงนี้เลยค่ะหยุด 20% less of a received main ingredientsใช้น้อยลงไป 20% เลยค่ะน่าสนใจตรงที่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเมนูทั้งหมดเนี่ยมันใช้อยู่ที่ประมาณ5ค่ะมากสุดก็คือโฮโบสตูเนี่ยค่ะใช้รูทเทิลเฟส10 20% ของ10คือเท่าไหร่คะคือ2ค่ะนั่นแปลว่าถ้า5ก็ลดลงไป1ค่ะก็คือเหลือ4ใช่แล้วค่ะมันจะช่วยประหยัดในรีซีฟบางตัวได้นะคะนะแต่น้ำว่าก็ว่าเถอะค่ะมันเหมาะกับการแบบว่าทำไว้เยอะๆค่ะเพื่อเอาไว้กินนะคะเนาะหรือไม่ก็ทำไว้เยอะๆก็คือเพื่อเอาไว้ขายในเซิร์ฟเวอร์ค่ะใช้น้ำผึ้งลดลงไปจาก5เหลือ4อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะนะ
เอาละค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับสกิล Master Chef นะคะคือไม่ต้องอัพก็น่าจะเห็นใช่ไหมคะว่าเราไปเก็บรีซิปอ่านจนครบก็ได้ค่ะแต่น้ำใช้เวลาประมาณ70กว่าวันในโลกความเป็นจริงนะคะนะเพื่อที่จะเก็บรีซิปในการทำอาหารทั้งหมดมานะคะใช่ค่ะก็เลยทำให้เราประหยัดพอยต์ไม่จำเป็นต้องอัพไปนั่นเองค่ะอีกสกิลหนึ่งที่ดูจะน่าสนใจนะคะก็คือตรงนี้เลยค่ะสกิลไอรอนกัตนะคะไอรอนกัตนะคะนะตรงนี้เนี่ยถ้าอัพจนถึงเลเวล5นะคะนะจะทำให้บัฟฟอร์คอนซูมลัส 50% ลองเกอร์ตรงนี้น้ำต้องลองอัพดูนะคะนะคือมันจะต้องเล่นจนถึงเลเวล10เลยใช่ไหมคะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะน้ำว่าน้ำน่าจะทำได้นะคะนะเดี๋ยวน้ำก็ต้องรีสกิลอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะพอดีเลยค่ะเดี๋ยวน้ำลองดื่มกาแฟดูนะคะคือดูเรชั่น3นาทีถ้าเกิดว่ามันขึ้นมา 50% มันก็ต้องเพิ่มมาอีกพอสมควรสิคะบัฟฟอร์มคอนซูมเบิลลัส 50% ลองเกอร์ลองดูนะคะขึ้นมาเป็น4นาทีกับอีก30วิค่ะตรงตัวเลยค่ะก็คือว่ามันไม่ได้มีการแก้ไขอยู่ตรงดูเรชั่นตรงนี้นะคะนะมันจะมาแก้ไขอยู่ตรงบัฟที่เราดื่มอีกทีหนึ่งนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็คือว่าสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่จะทำให้บัฟหรืออาหารต่างๆที่เรากินนะคะอยู่ได้นานมากขึ้นนั่นเองค่ะคืออันนี้45วิปล่อยเขาโดนไฟช็อตไปละกันค่ะน้ำลำคาญแล้วค่ะอย่างเช่น powder of chamwe ลองกินดูไหมคะ10นาทีค่ะเขาเขียนว่า10นาทีนะคะถ้าน้ำกินเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็น15นาทีไหมกินเลยนะคะง่ำ15นาทีจริงๆด้วยค่ะโอเคค่ะไอรอนกัตเนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากเลยนะคะนะคือจะทำให้ยาที่เรากินนะคะนะมันอยู่ได้นานมากขึ้นด้วยค่ะโอ้โหดีแล้วล่ะค่ะงั้นก็โอเคเลยค่ะแล้วมีคุณสมบัติอื่นช่วยอีกไหมคะเนี่ยรู้สึกว่าจะทำให้เราไดนัส reduce by 5% แล้วก็ hold your breath for ก็คือว่ากั้นหายใจใต้น้ำได้ค่ะแล้วก็ reduce food and water loss ก็คือว่าทำให้เราอิ่มนานขึ้นค่ะก็โอเคนะคะนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่คุ้มค่าค่ะที่อัพนะคะนะแต่ถามว่าเราจะอัพตอนไหนเนี่ยน้ำขอบอกเลยนะคะว่ามาอัพตอนที่เลเวลเป็นร้อยแบบนี้ดีกว่านะคะนะเพราะว่าถ้าจะอัพตั้งแต่ตอนต้นเกมอะคือมันต้องแบบว่าเล่นสายปืนคนจริงๆอะค่ะนะมันไม่เหมือนกับมาสเตอร์เชฟนะคะนะคือบูมสติ๊กหรือว่าสลักแฮมเมอร์อันนี้เราต้องเป็นคนชอบจริงๆนะคะในการสู้ระยะประชิดนะคะถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายปืนกลเนี่ยอันนี้เหมาะมากเลยค่ะก็คืออัพจนถึงเลเวล10ด้วยค่ะเผลอๆนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยเราอัพฟอร์จูนแค่เลเวล8ใช่ไหมคะแล้วก็กินขนมแชมเวย์พาวเดอร์แล้วก็ใส่แว่นก็บวก2เข้ามาเป็น10จากนั้นนะคะก็ค่อยมาอัพอันนี้ให้อยู่ที่เลเวล10แล้วก็คอยฟาร์มตอนเลเวล7นั่นแหละค่ะพอสกิลมันถอยลงมาเหลือที่เลเวล8นะคะมันก็จะยังทำให้ได้บัฟของสเปเชียลฟอร์จอยู่ค่ะก็คือจะช่วยทำให้เราประหยัดพอยต์ไปได้ตั้ง2พอยต์นะคะในการอัพอ่ะจริงๆต้องบอกว่า6พอยต์ใช่ไหมคะเพราะว่าการจะอัพมาให้สุดสายตรงนี้มันแพงมากๆไงคะเนาะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะคะของคลิปนี้นั่นก็คือมารีวิวอาหารนะคะนะอันนี้คือถ้าน้ำจะต้องมานั่งไล่อ่านทีละชื่อทีละชื่อคุณผู้ชมน่าจะบอกว่าโอ้ยยาวไปไม่ฟังนะคะนะแค่เมื่อกี้ก็ยาวพอแล้วค่ะน้ำจะขอยกเฉพาะอาหารที่บวกค่าสเตตที่ดีที่สุดดีกว่าไหมล่ะคะเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะได้คราฟทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะก็มาเรามาดูสายด้านบนนี้ก่อนนะคะก็คือบรรดาพวกขนมปังค่ะจุดร่วมกันของบรรดาอาหารเหล่านี้นะคะก็คือต้องเอาข้าวโพดนะคะมาบดก่อนค่ะแล้วก็มาทำเป็นขนมปังค่ะถึงจะทำได้นะคะต้องทำหลายต่อค่ะทีนี้เรามาดูข้อดีกันบ้างนะคะนะก็คือบรรดาของพวกนี้นะคะข้อดีเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าเป็นพวกโฮวีทนี่แหละค่ะอันที่บวกสเตตัสสูงที่สุดรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมคะก็คือแม็กมีคนมาโวยวายอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกว่าปล่อยไปก็ได้นะบล็อกเป็นหมื่นเลือดเป็นหมื่นเขาก็ตีจนพังได้นะคะนะทูน่าฟิชกาวีโทสนะคะถ้าเกิดว่ากินแล้วนะคะนอกจากว่าจะอิ่มมากๆนะคะก็คือฟู้ดบวก90ด้วยแม็กสเตมินาบูทก็คือบวกสูงสุดอยู่ที่40เลยค่ะแล้วก็เฮลท์45หน่วยเลยค่ะก็ตามสกิลของมาสเตอร์เชฟนั่นแหละค่ะดูง่ายๆเลยค่ะว่าอะไรที่เป็นเมนูที่เราควรจะจับตามองก็อยู่ที่เลเวล4นี่แหละค่ะก็คือแกมโบสตูเชฟเพิร์ดพายสกับสปาเกตตี้แล้วก็ทูน่ากาวีออนโทสต์นี่แหละค่ะดูแค่4เมนูนี้ก็พอแล้วล่ะค่ะก็จะรู้ได้เลยค่ะว่ามันคือสูตรในรุ่นของแต่ละสายเลยนะคะนะในช่วงต้นเกมเนี่ยทุกคนน่าจะผ่านตากันมานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชาเรดมีทก็คือเอาเนื้อไปย่างจนไหม้นี่แหละค่ะ
แล้วก็กิวมีนี่แหละเนาะคืออาหารสามัญประจำบ้านของพวกเราค่ะพอพวกเราเริ่มได้รีซิปใหม่ๆอย่างเช่นสเต็กแอนด์โปเตโต้มีทเนี่ยปัญหาก็คือว่ากว่าจะทำได้เนี่ยเราก็ต้องไปหาเห็ดแล้วก็ไปหาโปเตโต้มาละค่ะเนาะแต่ข้อดีก็คือว่ามันเป็นอาหารในช่วงต้นเกมที่บวกค่าฟู้ดแล้วก็เพิ่มเลือด25ฟื้นตัวเองนะคะนะแล้วก็บูสต์สเตมินาตั้ง20หน่วยค่ะแล้วก็เป็นก็คือมันทำออกมาแล้วทำได้เยอะมากที่สุดนะคะนะมีคนมากวนอีกแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยอะไรกันนะกันหนาเนี่ยมาทุกๆ5นาทีเลยใช่ไหมคะมาทุกๆ5นาทีเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะพอเราเริ่มได้รีซีฟอย่างเช่นตัวของเชฟพายกับแกมโบนะคะแล้วความต่างมันคืออะไรใช่ไหมคะตัวของแกมโบกับเชฟพายเนี่ยข้อดีต่างกันตรงที่ว่าเชฟพาดพายตัวนี้ค่ะมันจะทำให้อิ่มเยอะขึ้นแล้วก็หิว52เลยค่ะอารมณ์แบบประมาณว่านี่เลยค่ะเหมือนกับว่าเราใช้ผ้าพันแผลค่ะแต่ว่าเป็นผ้าพันแผลเหมือนกับว่าพัน2ผืนพร้อมกันเลยค่ะมันก็จะเป็นข้อดีอีกแบบนึงอะค่ะเนาะแล้วก็บวกค่าสเตมินาถึง40หน่วยด้วยค่ะส่วนแกมโบตัวนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเชฟเพิร์ดเลยค่ะแต่ข้อดีก็คืออะไรคะเหมือนกับดื่มน้ำไปด้วยค่ะก็คือกินแล้วนอกจากจะอิ่มท้องนะคะก็คือยังจุกน้ำด้วยค่ะคุ้มนะคะนะส่วนแชมป์คาวเดอร์ตัวนี้นะคะนะการจะทำได้เนี่ยก็ต้องไปหารีซีฟมาค่ะนี่ค่ะก็ต้องไปหารีซีฟพวกนี้มานะคะนะแล้วก็ต้องหากระป๋องของแชมป์คาวเดอร์มาค่ะซึ่งสามารถใช้มัตเตอร์เชฟได้นะคะนะจะเป็นอาหารช่วงท้ายที่เราจะกินเพื่อทำคอมโบปืน M60 กันนั่นแหละค่ะที่น้ำเพิ่งเล่าไปในตอนต้นนะคะนะมาดูฝั่งของสปาเกตตี้กันบ้างค่ะสปาเกตตี้จะเป็นจุดเด่นต่างจากตัวของแกมโบกับเชฟเพิร์ดตรงที่ว่ามันจะฮีลเลือดมากที่สุดนะคะก็คือ61เลยค่ะเยอะที่สุดแล้วนะคะนะแล้วก็อิ่มด้วยค่ะส่วนเบคอนแล้วก็บรรดาซุปโฮโบสตูพวกนี้ก็จะเป็นของธรรมดาทั่วไปค่ะข้ามไปได้เลยค่ะนะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูในสิ่งที่สกิลไม่ได้ให้กันมาบ้างค่ะนั่นก็คือการทำน้ำอร่อยค่ะหมายความว่าไงน้ำอร่อยเนี่ยสำหรับบรรดาน้ำต่างๆนะคะนะก็เราจะต้องไปหารีซีฟมาค่ะยกเว้นตัวเมก้าครัชนะคะเมก้าครัชจะเป็นน้ำประเภทเดียวค่ะที่จะได้จากการดรอปจากบรรดาตู้ต่างๆค่ะซึ่งเมก้าครัชนะคะจะบวกวอเตอร์60แล้วก็สเตมินารีเจนแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นอีก50เลยค่ะอยู่2นาทีนะคะนะแต่ว่าน้ำแนะนำนะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราคาดหวังว่าอยากจะได้สเตมินารีเจนแล้วก็อยู่ได้นานกว่ารวมถึงบวกค่าน้ำแล้วก็อาหารนะคะน้ำแนะนำเป็นยูคาจูสสมูทตี้เลยค่ะคือยูคาจูสสมูทตี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำที่กินแล้วนะคะก็คือบวกค่าวอเตอร์มากที่สุดในบรรดาน้ำทั้งหมดนี้นะคะนะใช่ค่ะมากกว่าน้ำแร่อีกนะคะนะเนี่ยน้ำแร่แค่60เองค่ะแต่ว่ายูคาจูสตัวเนี้ยบวกตั้ง78เลยค่ะแถมช่วยกันหนาวด้วยนะคะนะแล้วก็สเตมินารีเจนอีก 15% ด้วยค่ะซึ่งดีพอๆกับน้ำแร่เลยค่ะแต่ว่ารีซีฟสามารถหาซื้อได้จาก NPC ตั้งแต่เลเวล4ขึ้นไปค่ะในขณะที่ถ้าเป็นตัวน้ำแร่ตัวนี้เราจะต้องไปอ่านหนังสือ Wasteland มานะคะนะเดี๋ยวน้ำให้ดูเลยค่ะซึ่งหนังสือ Wasteland กว่าน้ำจะหาครบนะคะนะยากมากเลยค่ะหารีซีฟง่ายกว่าอีกค่ะนี่ค่ะสามารถทำน้ำแร่ได้นะคะนะจากการอ่าน Wasteland Treasure เล่ม4ค่ะโอเคนะคะนะเพราะฉะนั้นบรรดาชาแดงหรือว่ายูคาจูสพวกนี้นะคะก็คือถ้าเราคราฟได้นะคะก็ไม่จำเป็นแล้วค่ะแต่ถามว่าแล้วปกติเนี่ยน้ำดื่มอะไรนะคะนะก็ดื่มปนไปปนมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชาเหลืองหรือว่าเป็นชาแดงหรือว่าเป็นกาแฟค่ะส่วนใหญ่นะคะได้จากการที่เราไปค้นตามบ้านต่างๆนี่แหละค่ะสำหรับเราถ้าเราเล่นคนเดียวนะคะเราใช้น้ำไม่กี่แก้วเนี่ยก็คืออยู่ได้ตลอดแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีคนคอยคราฟไปด้วยค่ะหรือถ้าเป็นแบบว่าแบบ PVP อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเมก้าครัชเนี่ยค่ะจะเป็นของที่แบบว่าต้องการกันมากเลยค่ะเพราะว่าต้องวิ่งเข้าบ้านชาวบ้านเขาใช่ไหมล่ะคะอีกอันหนึ่งก็คือ Backstep Coffee เนี่ยค่ะจะเป็นกาแฟที่ได้จากการอ่านหนังสือ Art of Mining นะคะนะซึ่งมันจะมีคอมโบค่ะมันจะเป็นหนังสือ2เล่มของ Art of Mining นะคะตรงนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือสามารถทำให้เราทำกาแฟได้ค่ะแล้วก็เมื่อเราดื่มกาแฟนะคะนะบัสfrom coffee นะคะก็คือจะทำให้เราขุดแร่ได้มากขึ้นอีก 10% ด้วยค่ะก็คือกาแฟนะคะจะมีผลในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็กาแฟเนี่ยจะเป็นของที่บวกสเตมินารีเจนสูงถึง 20% เลยล่ะค่ะเทียบกันแล้วนะคะตัวของยูคาจูสสมูทตี้จะดีกว่าตรงที่ว่ามันบวกสเตมินา 15% เนี่ยแต่อยู่ตั้ง15นาทีในขณะที่ถ้าเป็นน้ำดื่มโกลเด้นทีหรือว่าน้ำชาแดงเนี่ยค่ะ
คือมันบวกเวลาก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้บวกเวลาอย่างชัดเจนขนาดนั้นนะคะนะดังนั้นแล้วก็คือน้ำขอแนะนำนะคะว่าเป็นไปได้ก็คือกินกาแฟหรือว่ากินชาเหลืองไปก่อนครับนั่นแหละค่ะเพื่อแก้กระหายนะคะนะก็ประมาณนี้แหละค่ะสุดยอดของน้ำดื่มก็คือขอยกให้2 อย่างนี้แหละค่ะก็คือเป็นเมก้าครัชกับยุคค่าค่ะแต่ว่าเวลาเรากินปกติก็กินกาแฟกินชาเหลืองกินชาปกติไปเลยค่ะส่วนใหญ่น้ำเปล่าจะไม่ค่อยดื่มกันค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยบวกบัฟอะไรอะค่ะนะคือถ้ามันกินพวกชาเหลืองอย่างเงี้ยมันจะช่วยมีบัฟพิเศษเพิ่มเติมมาได้อีกสักนิดหน่อยอะค่ะมาดูกันที่ขนมค่ะมาได้เวลารีวิวขนมกันแล้วค่ะเรามาดูกันที่ขนมแต่ละประเภทนะคะนะขนมตัวนี้นะคะโอชุดดรอปอันเนี้ยเอาไว้กินตอนที่เราจะทอตกนะคะนะอันต่อมาค่ะอันเนี้ยเอาไว้กินใช้คู่กันกับสายเล่นมีดค่ะก็คือจะทำให้สนิกดาเมจแรงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันเป็นอาหารประเภทคอมโบค่ะแล้วก็อันนี้คือกินแล้วจะทำให้ดาเมจของระเบิดแรงขึ้นค่ะแล้วก็อันนี้จะทำให้เราใช้สกิลล็อกพิกได้ต่อมาเลยค่ะก็คือ Rocket Bus นะคะอันนี้ก็คือจะทำให้เราขุดแร่ได้มากขึ้นค่ะก็เป็นของดีอย่างหนึ่งนะคะนะอ๋อส่วนขนมอันนี้นะคะก็คือ Sugar Bus ค่ะ Buttering ค่ะก็คือจะทำให้เราเนี่ยเวลาคุยกับ NPC นะคะเราจะได้ค่าแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นค่ะก็คือเหมือนกับการกินน้ำยาสับปะรดเลยค่ะอยู่ไหนคะเนี่ยนี่เลยค่ะเห็นไหมคะก็คือว่าเหมือนกันเด้เลยค่ะก็คือกับการคาบยาสับปะรดนี่มาดื่มนะคะนะแต่ข้อดีก็คือว่าสามารถสะสมหาซื้อได้ค่ะก็อยู่ตั้ง10นาทีเลยนะคะเหมาะกับการที่กินแล้วก็คือบินไปบินมาเพื่อเอาของไปขายนะคะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือนานๆทีจะได้เจอค่ะต่อมาเลยค่ะก็คือแฮกเกอร์อันนี้ก็คือ Salvage Harvest เกี่ยวกับการรื้อซากรถโดยเฉพาะเลยค่ะ 20% ค่ะอันนี้ก็คือกินบ่อยมากเลยนะคะก็คือ Eye of Candy จะทำให้ซอมบี้มีโอกาสดรอปพวกบรรดาดรอปเหลืองหรือว่าลูทบ็อกซ์มากขึ้นค่ะอันนี้ก็คือเป็นเฮลบาร์นะคะกินแล้วเนี่ยจะช่วยเพิ่ม HP อีก10หน่วยนะคะก็กลายเป็น210ค่ะรวมถึงทำให้เราถึกขึ้นด้วยค่ะก็เป็นขนมที่ใช้สำหรับในการกินเพื่อแทงค่ะส่วนอันนี้ก็คือกินเพื่อลดแรงระเบิดนะคะนะสำหรับเนิร์ดแทดนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสเกลคัชค่ะจะทำให้โจมตีระยะใกล้ทุกชนิดนะคะแรงขึ้นอีก 50% นั่นเองค่ะโอเคค่ะก็น่าจะเห็นภาพนะคะว่าข้อแรกเลยอาหารเนี่ยอะไรดีที่สุดคำตอบก็คือจะเป็นตัวนี้ล่ะค่ะ4อันด้านล่างตรงนี้ล่ะค่ะโดยวัตถุประสงค์ในการกินก็ตามที่น้ำบอกนั่นแหละค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะพกน้ำดื่มไปนะคะนะเราพกเป็นกับโบสตูไปก็ได้ค่ะก็คือกินไปแล้วเนี่ยเพิ่มค่าน้ำด้วยเพิ่มอาหารด้วยเยอะด้วยค่ะจะได้ไม่ต้องพกน้ำดื่มไปแล้วก็พกหลายๆอย่างไปเนาะค่ะเนาะแล้วก็อย่างต่อมาเลยค่ะก็คือถ้าเราต้องการแบบว่าเพิ่มเลือดปัจจุบันทันด่วนนะคะน้ำก็แนะนำเลยค่ะก็คือว่าเป็นอย่างตัวเชพเพิร์ดพายส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบว่ากินในวันที่7นะคะก็แนะนำเลยค่ะก็คือแชมชาวเดอร์นะคะแต่ว่าต้องกินเพื่อใช้ร่วมกับสกิลของปืนกลนะคะนะจะได้ใช้พอยต์ได้น้อยลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัพจนสกิลตันแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของปืนกลแล้วก็ในเรื่องของไอรอนเกาอย่างที่น้ำอัพให้ดูนะคะนะเราไม่จำเป็นต้องกินค่ะก็จะช่วยประหยัดในเรื่องของอาหารไปได้เยอะเลยค่ะต่อมาเลยค่ะก็เป็นพวกบรรดาน้ำดื่มนี่แหละค่ะก็คือมีอะไรก็ดื่มไปได้เลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องเลือกดื่มนะคะนะสุดท้ายก็คือขนมพวกนี้ก็คือมันเฉพาะทางจริงๆค่ะมันอาจจะต้องแบบว่าใช้เพื่อรีวิวสกิลอะค่ะจะเพิ่มโอกาสลุดดรอปมากแค่ไหนจะทำให้เราไปซื้อของจาก NPC 10% เนี่ยพอกินร่วมกับยาสับปะรดนะคะกลายเป็น 30% เนี่ยมันจะบวกปั๊บเข้าไปอีกหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทดสอบอีกเรื่องนึงไปค่ะโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับเรื่องของรีซีฟเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะคะก็คือไปตามหามาให้เจอค่ะน้ำคงบอกไม่ได้หรอกค่ะว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างนะคะส่วนผสมเนี่ยก็ลองศึกษาดูกันได้นะคะนะเพราะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้ไม่เหมือนกันค่ะน้ำก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะว่าเราจำเป็นที่จะต้องเก็บอาหารกระป๋องอะไรไว้บ้างแล้วอะไรที่ไม่จำเป็นต้องเก็บเพราะว่ามันไม่มีรีซีฟค่ะในเบื้องต้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเจอกระป๋องอะไรสักอย่างมานะคะแล้วมันไม่มีคำว่ารีซีฟอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทิ้งได้เลยนะคะนะเพราะอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ากดรีซีฟเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่ามันสามารถคาบอาหารอะไรได้แต่ถ้าไม่มีรีซีฟเนี่ยก็คือแปลว่าเอามาเก็บก็ลกคลังค่ะเว้นแต่ว่าเอาไว้เพื่อเป็นอาหารฉุกเฉินหรือว่าเอาไว้ให้เพื่อนกินรอระหว่างรออาหารกำลังสุกก็ได้ค่ะโอเคนะคะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์สนุกๆน่าสนใจแล้วก็ขอบพระคุณมากค่ะเฮ้สวัสดีนะคะ